ขอบคุณท่านประธานที่เคารพครับผมคิดว่ายัตติในวันนี้รัฐสภาควรให้การสนับสนุนท่านประธานที่เคารพครับกับผมวีรศักดิ์โคสุรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคชาติไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมขออนุญาตที่จะใช้เวลาสั้นๆของที่ประชุมรัฐสภาที่จะชี้ว่าวันนี้เรากำลังทำหน้าที่อย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องของสปิริตเป็นเรื่องจิตวิญญาณของระบอบประชาธิปไตยที่มีการปกครองแบบใช้รัฐสภาท่านประธานที่เคารพครับวันนี้การตัดสินใจตามยัตตินี้จริงครับเป็นอำนาจของสมาชิกรัฐสภาทั้ง700ท่านผมอยากจะกราบเรียนว่าไม่ว่าจะตัดสินใจอย่างไรก็แล้วแต่อยากให้ท่านได้ระลึกเสมอว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวแต่เป็นเรื่องของหลักการเป็นเรื่องของหลักการที่มีคนคนหนึ่งเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ เรียกร้องเรื่องความเป็นธรรมตลอดระยะเวลายาวนานถึง15ปีโดยไม่เคยใช้ความรุนแรงประเด็นเรื่องโดยไม่ใช้ความรุนแรงนั้นสำคัญมากครับถ้ารัฐสภาจะกลายเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งของระบบที่เรียกว่าระบบกฎหมายทุกอย่างว่ากันได้ด้วยกฎหมายข้อบังคับระเบียบแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบเพียงเท่านั้นผมคิดว่าเราน่าจะเดินไปในทางที่ผิดเพราะว่าการที่คนคนหนึ่งลุกขึ้นเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมของเขาตลอด15ปีโดยไม่เคยจุดประกายในการใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งที่เราต้องให้การยกย่องท่านประธานที่เคารพครับเมื่อครั้งตอน2538ผมเคยได้รับข้อความคำหนึ่งตอนหนึ่งบอกไว้ว่าการเป็นรัฐบาลนั้นจะต้องให้ระมัดระวังให้ดีจะต้องระวังไม่ให้เป็นเรื่องที่ว่า legal แต่ไม่ legitimate legal แต่ไม่ legitimate ความหมายก็ได้รับการแปลอีกก็คือว่าอาจจะถูกต้องตามกฎหมายแต่ไม่ชอบธรรมคำทั้งหมดนั้นผมดึงมาจากพระราชดำรัสที่พระราชทานต่อรัฐบาลในปี2538ต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อครั้งเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนว่าให้ระวังในเรื่องการที่จะชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่ชอบธรรมวันนี้ยติตรงไปตรงมาครับที่ฝ่ายค้านยื่น2เรื่อง1คือเร่งขอให้สภามีมติเร่งรัดให้รัฐบาลไปดำเนินการพิจารณาโทษของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดอาญาแผ่นดินความผิดอาญาแผ่นดินจึงเป็นเรื่องที่จะใช้การตกลงจะกี่เปอร์เซ็นต์ 70% 80% ที่มีท่านสมาชิกก่อนหน้านั้นได้กรุณาอภิปรายไว้นั้นเนี่ยคงไม่ได้เพราะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้ครับท่านประธานเรื่องที่2ที่ฝ่ายค้านได้ขอเอาไว้ก็คือขอให้มีการเร่งรัฐบาลไปชดเชยค่าเสียหายทั้ง2เรื่องตรงไปตรงมาวันนี้แจ้งเข้ามายังที่ประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกทั้ง700ท่านได้หยิบหัวใจของความเป็นคนกลับขึ้นมาถือไว้อย่าหยิบกฎหมายเราไม่ได้มาทำหน้าที่ในที่นี้ผมก็เป็นนักกฎหมายท่านประธานครับเราไม่ได้กำลังทำหน้าที่เพียงเพื่อรักษากฎหมายแต่เรามาทำหน้าที่เพื่อรักษาความเป็นธรรมบทบาทหน้าที่ของเราวันนี้จึงสำคัญไม่ใช่เพราะว่าเป็นเรื่องของคนคนเดียวไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ปกติแล้วนำเข้าก็เพราะมันไม่ปกติครับจึงต้องมานำเข้าผมคิดว่าประเด็นสำคัญที่สุดของเรื่องนี้ก็คือว่าการที่บุคคลได้ใช้สิทธิ์โดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยชอบด้วยสิทธิ์ต่างธรรมชาติของเขาของความเป็นมนุษย์เรียกร้องต่อเนื่อง15ปีโดยไม่ใช้ความรุนแรงเป็นเรื่องที่เราต้องรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษส่วนเรื่องที่มีการลงโทษลงทันตามโทสานุโทษนั้นผมคิดว่าวิจารณญาณของสามัญชนก็รู้อยู่แล้วว่าไปปลอมแปลงเอกสารอันเป็นเอกสารสิทธิสำคัญของราชการคือโฉนดที่ดินไปออกในพื้นที่ที่เป็นที่ไม่มีทางออกเป็นโฉนดได้นั้นเป็นเรื่องที่ไม่ชอบอย่างยิ่งลงโทษเพียงตัดเงินเดือน 5% เป็นระยะเวลา2เดือนในหลายหน่วยงานนั้นวิจารณญาณของบุคคลธรรมดาย่อมรู้อยู่ว่าอะไรควรไม่ควรโทษานุโทษมีอยู่ตามลำดับขั้นสิ่งที่ไปเร่งก็คือเร่งให้รัฐบาลไปดำเนินการทั้งสองเรื่องคือเรื่องการไปพิจารณาลงโทษบุคคลเหล่านั้นให้สมแก่โทษานุโทษที่เขาควรจะเป็นบรรทัดฐานเป็นเยี่ยงอย่างเป็นหลักการที่เราต้องยึดถือยึดมั่นเรื่องที่สองที่ขอก็คือให้ไปชดเชย
ให้แก่ผู้เสียหายโดยเร็วและที่สามแม้ไม่ได้ใส่ในยัตติแต่ผมคิดว่าไม่ต้องใส่อ่านระหว่างบรรทัดก็จะต้องเห็นว่าเป็นเรื่องการยกย่องยืนยันและยืนหยัดที่จะร่วมต่อสู้ในฐานะที่บุคคลคนหนึ่งในฐานะที่เขาเป็นราษฎรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียกร้องความเป็นธรรมด้วยความสงบด้วยวิธีอันสันติมาโดยตลอดขอบพระคุณครับครับท่านสมาชิกครับในช่วงนี้มีท่านผู้นำครูนะครับเพื่อนครูจากวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามมาเยี่ยมชมหรือฟังการอภิปรายของรัฐสภานะครับก็ขอยินดีต้อนรับนะครับเรื่องของพี่น้องเพื่อนครูก็คงจะเข้าในตอนบ่ายนี้นะครับตอนนี้เป็นเรื่องของรัฐสภาก่อนนะครับท่านถัดไปเป็นท่านสมพรคำชื่นสมาชิกวุฒิสภาเชิญครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมสมพรคำชื่นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดแพร่ในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับผมว่ายติในวันนี้เนี่ยท่านประธานรัฐสภาก็ทำถูกต้องนะครับที่บรรจุเข้ามาแต่ผู้เสนอยติก็คือท่านผู้นำฝ่ายค้านก็ชอบแล้วที่เสนอยติมาผมอยากขอพูดสั้นๆในความเป็นกลางนะครับว่า เรื่องนี้นะครับท่านประธานครับเป็นเรื่องที่รัฐธรรมนูญก็เปิดกว้างให้นะครับรัฐธรรมนูญมาตรา159มาตรา193เล่ม6ก็สามารถที่จะทำได้ถ้าหากว่ารัฐสภาจะมีมตินะครับให้นำเรื่องอื่นขึ้นมาพิจารณาได้ในสมัยนิติบัญญัตินี้ผมคิดว่าเรื่องขององค์กรอิสระนะครับท่านประธานครับเป็นรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยซึ่งตามรัฐมนุนก็ดีนะครับตามกฎหมายประกอบรัฐมนุนก็ดีก็มีความสัมพันธ์มีนิติสัมพันธ์กับรัฐสภาเรานั้นผมคิดว่าถ้าหากกรรมการสิทธิ์เนี่ยได้รายงานเข้ามานี่นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณากันในสภาของท่านครับที่มาส่งเรื่องมาให้รัฐสภาในวันนี้นะครับผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ว่าควรจะให้มีการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรตามที่ได้เสนอยติมาเพราะว่าเป็นเรื่องที่กระทบกับสิทธิมนุษยชนนะครับเพราะว่าประเทศเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยครับท่านประธานครับเราเลี่ยงไม่ได้นะครับโดยสาร